นี้มาแจ้งจับโค้ชเอกที่บุกรุกถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะวนอุทยานถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายในกรณีที่บุกรุกซึ่งมีโทษจำคุกระดับความผิดหลายกระทงมีการเอาหินเนี่ยไปขุดอุโมงค์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่วนอุทยานมีการเอาจักรยานไปจอดมีการบุกรุกถ้ำโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ซึ่งในแผ่นซีดีเนี่ยมีพยานหลักฐานก็คือว่าเจ้าหน้าที่วนอุทยานเมื่อวันที่23มิถุนายนเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะฮะกับสื่อและเจ้าหน้าที่ว่า13คนเข้าไปในถ้ำหลวงโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ถือว่าได้มีการบุกรุกวนอุทยานแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่มีการแถลงข่าวในรายการประเทศไทยว่าตัวนายโค้ชเอกเองเป็นคนรับสารภาพขณะที่ถ่ายทอดสดว่าได้บุกรุกเข้าไปจริงแล้วก็มีพฤติการเนี่ยบุกรุกเข้าไปจนถึงเนินนมแล้วยังจะเข้าไปที่ถ้ำบาดาล นะคะเป็นการเข้าไปโดยบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาตวันนี้จึงมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะซึ่งจริงๆดิฉันเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้เสียหายแต่ว่ามันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเมื่อมีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษโค้ชเอกตำรวจต้องดำเนินคดีจะละเว้นไม่ได้ว่าเป็นอภิสิทธิ์ชนหรือเป็นเด็กเทวดาไม่ต้องรับโทษส่วนเด็กๆไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายอาญาเพราะอายุไม่ถึง14แต่ส่วนคนที่เกินกว่า14ก็ต้องรับโทษพ่อแม่ของเด็กก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับแผ่นดินกรณีที่รัฐบาลใช้งบแผ่นดินงบประมาณแผ่นดินไปเท่าไหร่พ่อแม่ของเด็กทั้ง13คนก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดค่ะอย่าทำกฎหมายเป็น2มาตรฐานในเมื่อดำเนินคดีกับดิฉันในข้อหาไปถ่ายทำคลิปที่ถ้ำพญานครโดยไม่ได้ขออนุญาตจากอุทยานแห่งชาติใช้กฎหมายฉบับเดียวกันก็ต้องดำเนินคดีกับโค้ชเอกกับเด็กนะฮะทั้งหมด13คนกับพ่อแม่ของเด็กนะฮะให้มีมาตรฐานอย่า2มาตรฐานกฎหมายต้องมีความเสมอภาคอย่ารังแกดิฉันแล้วก็เล่นงานดิฉันคนเดียวดิฉันเคารพกฎหมายค่ะวันนั้นคุณดีนะคะเข้าไปได้ขออนุญาตไหมครับดิฉันซื้อบัตรเข้าไปกับท่านมีบัตรจะให้ท่านดูดิฉันไม่ได้บุกรุกเพียงแต่ว่าเราถ่ายคลิปไปฐานะที่ว่าไปเที่ยวเป็นการส่วนตัวแล้วเราก็ถ่ายคลิปโพสต์ในเฟซของเราเพจของเราแต่มีคนมาขโมยคลิปดิฉันไปเผยแพร่นะฮะนี่ค่ะท่านขาดิฉันมีบัตรซื้อเข้าไปไม่ได้บุกรุกค่ะบัตรเท่าไหร่คะบัตร40บาท2ท่านนี่ค่ะบัตรอยู่นี่ค่ะท่านค่ะแล้วเข้าไปเนี่ยดิฉันก็ไปยื่นบัตรเพราะเรานั่งเรือไปเราแก่แล้วมันต้องเดินเขาลูกหนึ่ง800เมตรดิฉันเลยนั่งเรือไปกับเขาลำ400นะฮะไปถึงเราก็ต้องยื่นอันนี้ค่ะให้เจ้าหน้าที่แล้วดิฉันยังคุยกับเขาเลยบอกว่าจะขึ้นไปข้างบนอย่างฉันแก่แล้วนะ59นะฉันกลัวตกแล้วเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่มีใครส่งฉันลงสู่โรงพยาบาลเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ไหมเขาบอกมีตลอดทางแล้วเราก็เดินขึ้นไป50เมตรดิฉันก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าขามันสั้นหินมันยาวเป็นเมตรมันลงไม่ถึงขามันก้าวไม่ถึงก็เลยถอดใจไม่ขึ้นก็มาเจอครอบครัวเด็กที่อยู่ในคลิปแบบเขามาจากประจวบ10คนก็บอกว่าเดี๋ยวจะจูงอาจารย์แม่ขึ้นไปเองเขาพูดอย่างนี้ก็โอเคเขาจะจูงเราขึ้นไปถึงข้างบนแล้วเราก็จะมีคลิปหนึ่งนะฮะไปถวายพระพรและขอพรจากพระที่นั่งครูหาคฤหาสน์จากร.5ร.7ร.9ที่เสด็จไปตรงนั้นมันเป็นการแบบไปเที่ยวเป็นการส่วนตัวแล้วก็ใช้มือถือถ่ายนะท่านขาใช้เครื่องนิทานแต่ว่าเขาเบี่ยงประเด็นเขาบอกว่า เราเนี่ยถ่ายได้เพราะมันมีนักท่องเที่ยวถ่ายกันหมดนักท่องเที่ยวที่ไปนะคะ500คนเนี่ยถ่ายคลิปถ่ายภาพหมดเลยเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะมันขึ้นไปลำบากตั้ง400กว่าเมตรเหนื่อยมากเลยเขาสูงมากอันตรายมากตกเหวได้ตลอดเวลาพอดิฉันเนี่ยถ่ายคลิปนี้เรามีทั้งหมด10คลิปนะคะมันเป็นคลิปที่ถวายพระพรแต่ว่าไอ้คลิปล้อเล่นกับเด็กอันนั้นคือหยอกล้อไม่มีคำไหนที่ว่าไปเสียดสีเด็กคือโลกนี้ประเทศไทยอ่ะมันดราม่ามันโลกสวยเพียงแต่ว่ากลุ่มเด็กเนี่ยเป็นที่ถูกใจของรัฐบาลที่ได้เป็นชิ้นผลงานชิ้นโบแดงได้หาเสียงได้งบประมาณมาหาเสียงก็เลยแบบถูกใจถ้าใครแบบว่าไม่ได้โลกสวยดราม่าไม่เห็นด้วยเห็นตรงข้ามอย่างดิฉันไงโดนแล้วไงข้อหามันไส้ไงคนไปเที่ยวตั้ง500คนมีใครอ่ะถ่ายแล้วไม่โพสเฟซบุ๊กโพสกันทั้งนั้นโพสไอจีทั้งนั้นมีไหมคะคุณไปเที่ยวแล้วไม่โพสเหรอเจ้าหน้าที่แจ้งความค่ะหาว่าเรื่องของการบุกรุกอย่างนี้ไม่ใช่บุกรุกค่ะเขาแจ้งว่าไปถ่ายโดยไม่ได้ขออนุญาตถ่ายภาพยนตร์ด
ิฉันไม่ได้เอากล้องไม่อะไรไปดิฉันใช้มือถือเครื่องนี้ถ่ายเองค่ะท่านแล้วคนที่ไปเที่ยว500คนเขาก็ถ่ายกันหมดก็ออกหมายเรียกทุกคนมาเสจับให้เหมือนกันหมดโค้ชเอกเนี่ยทำผิดมากกว่าดิฉันทำให้บ้านเมืองชิบหายเสียหายไป400กว่าล้านมีคนตายมีคนบาดเจ็บตั้งเยอะเพียงแต่ว่ามันถูกใจรัฐบาลรัฐบาลได้หน้าเพราะฉะนั้นถ้าคนเห็นต่างต้องเจอคุกอย่างดิฉันไงยัดข้อหาให้หาว่าไปส่งเสียงเออท่านขาดิฉันคุยกับท่านอย่างเนี้ยเสียงดิฉันเป็นอย่างนี้กับท่านขากี่ครั้งกี่ครั้งที่ท่านเคยทำข่าวดิฉันมาเป็น10ปีเสียงลีน่าจังเป็นอย่างนี้ท่านไม่ได้ส่งเสียงเออเออค่ะท่านขาเพราะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะล้อเลียนน้องๆคือไปเนี่ยคือไปเพื่อถวายความจงรักภักดีเพราะว่าเรา5สร้างเรารักสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วใส่ชุดเหลืองเห็นไหมคะแล้วก็ไปโปรโมทการท่องเที่ยวอยากให้คนเนี่ยไปเที่ยวว่ามีถ้ำสวยๆในประเทศไทยที่ปลอดภัยเพราะตอนนี้ผลกระทบจากการที่ถ้ำหลวงเนี่ยมีคนตายหรือผลกระทบจากมรสุมภูเก็ตทำให้นักท่องเที่ยวไม่มาแล้วดิฉันก็เลยอยากจะโปรโมทการท่องเที่ยวไปช่วยชาวบ้านแถวนั้นเพราะร้านอาหารเจ๊งกันหมดดิฉันไปเนี่ยไปเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินค่ะไม่ได้มาทำลายชาติทำลายแผ่นดินถ้าความผิดของดิฉันเนี่ยโอ้ประณามดิฉันทั้งประเทศเลยอีนี่มันชั่วมันเลวมันไปเสียสีเด็กโดยเฉพาะอีหมอจิตแพทย์อะไรคะคุณบอกว่าเด็กไม่ผิดวันนี้ก็มาแจ้งเลยไงว่าผิดไม่ผิดเขาลบกฎหมายอย่าสองมาตรฐานเอาผิดดิฉันก็ต้องเอาผิดพวกนี้ตามกฎหมายค่ะดิฉันพรบ.อุทยานแห่งชาติ2504ฉบับเดียวกันใช้ฉบับเดียวกันกับท่านค่ะแล้วก็มีเขียนไว้ด้วยว่าพ่อแม่ของเด็กต้องรับผิดทางแพ่งด้วยงบประมาณแผ่นดินใช้ไป400กว่าล้านเอาจากพ่อแม่เด็กด้วยตอนนี้มาได้ข้อหาเรื่องพรบ.เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะดิฉันก็กำลังจะบอกฟ้องประชาชนทั้งประเทศไงบอกว่าต้องเคารพกฎหมายอย่าสองมาตรฐานไม่ใช่ว่าไอ้กลุ่มเด็กนี้13คนเป็นที่ถูกใจรัฐบาลคุณก็เลยบอกไม่ต้องดำเนินคดีมันไม่ผิดแม้มีการมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปดิฉันมีหลักฐานอยู่ในนี้ค่ะอยู่ในนี้เลยค่ะมาให้ตำรวจค่ะแต่เจ้าหน้าที่เป็นคนพูดเลยค่ะว่ามันไม่ได้มาขออนุญาตมันเข้าไปแล้วก็มีคนน่ะมาวิ่งมาบอกเขาแบบปกติคนทั่วไปต้องไปแจ้งเขาเขาจะพาเขาไปเที่ยวแล้วก็มีป้ายติดว่าห้ามเข้าอันตรายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยรีบวิ่งไปดูเห็นว่าทรายคันหนึ่งพอวิ่งไปที่ปากถ้ำเจอจักรยาน11คันก็เลยไปหาเพื่อนคนหนึ่งเข้าไปค้นไปจนถึงไงโถงห้องโถงที่3เจอกระเป๋าเป้ของไอ้พวกนี้กับรองเท้าแล้วตรงนั้นมีน้ำมันยังฝ่าฝืนว่ายน้ำเข้าไปเมื่อคืนเห็นไหมคะถ่ายทอดสดมันสารภาพหมดเลยถ้าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองกระบวนการยุติธรรมในบ้านเมืองยังเจ็งโอ้ว่ามันเป็นฮีโร่ไม่ผิดก็ให้ประชาชนทั้งประเทศไม่ต้องเคารพกฎหมายให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่า2มาตรฐานไม่ใช่ค่ะดิฉันเสียใจดิฉันน้อยใจนะฮะน้ำตามันอยู่ในหัวอกมันเจ็บปวดหัวใจอะบอกอะไรเนี่ยเราทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินทำเพื่อให้คนมาเที่ยวเยอะๆทำเพื่อไปถวายพระพรให้คนรู้จักสถาบันพระมหากษัตริย์ว่ามันจะใกล้วันเฉลิมพระชนม์พรรษาเห็นไหมคะใส่สีเหลืองไม่ได้ใส่วันนี้ใส่มาตั้งแต่ต้นเดือนมานี่แล้วเป็นการรณรงค์แต่ว่ามันจะเป็นแบบเราจะเป็นคลิปตลกสนุกสนานไม่ได้คิดอะไรค่ะท่านดูในคลิปนะคะไม่มีเอ่ยชื่อถึงพวกเขาเลยล้อเล่นกับเด็กๆ เพราะว่าเด็กมันบอกว่าอยากติดถ้ำอยากดังอยากได้ปริญญาเอกอยากไปดูบอลโลกเราก็เลยบอกคุณมาติดถ้ำอะไรอย่างเงี้ยมีข้อความในคลิปอันไหนที่ไปพูดถึงเด็กไม่มีค่ะอย่าโลกสวยอย่าดราม่านะคะประชาชนคนไทยค่ะไม่งั้นเราจะพัฒนาประเทศชาติไม่ได้เพราะว่าเราเป็นไปตามกระแสค่ะแล้ววันนี้ถ้าสมมติว่ามายื่นอ้าวก็ฟ้องตำรวจสิคะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฟ้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยค่ะละเว้นก็ในเมื่อคุณดำเนินคดีกับฉันเนี่ยเสียงฉันพูดกับท่านเห็นไหมคะแล้วในถ้ำก็ไม่ต่างกันเลยร้องเพลงเสียงค่อยกว่านี้ด้วยค่ะถ้าดังๆนี้ร้องไม่พอค่ะจะร้องให้ฟังเอาไหมคะกูมาติดถ้ำดังไหมคะเออเออไหมคะท่านมีอะไรมีประหยาบมีประมาทใครพูดถึงใครเสียสีกันกูนั้นอยากดังร้องเพลงร้องเสียงอย่างนี้เอื้องไหมคะท่านขาไม่เอื้องเลยแล้วก็ไม่ได้เสียสีใครมีพาดพิงถึง13ในป่าไหมไม่มีแต่วันนี้พาดพิงถึงเลยโค้ชเอกและ13เด็กมาแจ้งความจับโค้ชเอกค่ะผิดพรบ.อุทยานแห่งชาติ2504ค่ะ
บุกรุกวนอุทายานแห่งชาติถ้ำหลวงค่ะชัดเจนไหมคะค่ะเดี๋ยวไปแจ้งกันค่ะนี่ค่ะเนี่ยเจ้าหน้าที่วนอุทยานวันแรก23เลยบอกว่าไอ้เด็กพวกนี้บุกรุกเข้าไปไม่ได้ไปแจ้งแล้วก็มีการผิดหลายข้อห้าแหละต้องบุกรุกแล้วก็เมื่อคืนมันสารภาพเองว่ามันเอาก้อนหินไปขุดเพิ่มอีกหลายข้อหาเลยนะคะก็เป็นหน้าที่ของตำรวจและรัฐบาลนะคะที่จะต้องไปดูแล้วก็จัดการนะคะแม่คนรับชม 6K ให้แม่ไปยื่นแล้วก็มาสัมภาษณ์เนาะอย่าได้พักเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้กินข้าวไม่กล้าออกมากลัวคนมาตีนะพรบ.อุทยานแห่งชาติ2504บุกรุกถ้ำหลวงแล้วก็ความผิดก็แล้วแต่อยู่ในคลิปนี้ค่ะแล้วแต่ตำรวจจะตั้งข้อหาลองคุยกับพนักงานสอบสวนเพราะเราเป็นผู้กล่าวโทษเท่านั้นเองผู้เสียหายคือคนดิ้งบุกรุกใช่ไหมใช่ค่ะท่านผู้ชมก่อนนะครับดีลูกโอเคขอบคุณครับ